สวัสดีครับผมพิธีบ้านนาธมแชนแนลสวัสดีนะง่ามคำคำครับผมสีแรงๆจักหน่อยหามุ่งกว่าๆครับผมสิผ้ามาใส่เบ็ดขั้นครับผมใส่น้ำให้หน้าลองใส่มาขึ้นลองเบิ่งครับเพราะว่าตอนคลิปที่แล้วนั้นผมใส่ไปตอนกลางวันครับแต่คลิปนี้ผมจะมาใส่ตอนกลางคืนลองเบิ่งว่ามันจะมีปลาไงกินบ่ปลาดุกปลาคอมันจะมีบ่เดี๋ยวขอเวลาใส่เบ็ดก่อนนะครับเด้อมันใกล้จะค่ำแล้วมันจะใส่บ่ทันเดี๋ยวไปตามเมียหมอที่ใส่ไว้ก่อนให้เพิ่มอยู่แจ้งหลังก่อนครับใส่ไว้ยางกลับมาปลาดึงแล้วครับปลาเค็งนั่นแหละปลาเค็งเจอให้ตัวเลยครับโอ้ยเยอะเหลือเกินพี่น้องอาทิตย์เดียวไม่เห็นหรอกครับตัวปลาอยู่ลึกๆตะเข็งพี่น้องทางนี้ก็ดึงคือกันแต่ว่าดึงค่อยๆนึงเศร้าดึงอ่ะเดี๋ยวใส่ไปทางหน้ากันครับก็ที่ใส่เพิ่มมือนี้หลังหนึ่งนี่ครับใส่เพิ่มนี้ซะก่อนใส่แล้วพอดีพี่น้องพอดีคำใส่โค้งลงมาฮะหลังแรกนี่แหละเนี่ยครับหลังนี้มันก็ดึงอยู่นะแต่ว่าก็หล่อนแล้วนะครับที่ใส่ม่านใส่โค้งมานี่แหละบัดนี้สิได้ย่างเป็นรถครับไปเตรียมไฟเตรียมย่างมาแต่ยามครับครับนะที่ใส่ก่อนนั่นคือจะมันหล่อนหมดแล้วแหละพี่น้องเดี๋ยวครับไปเตรียมไฟกันครับผมค่ำแล้วครับผมบัดอยู่ในใต้ไฟตามเงี้ยครับรอบแรกพยายามบังคับรอบแรกสิได้ตะเข็งจักตัวสิมีปลากินบ่ก็ต้องหม้อคำเนี่ยต้องรีบใส่ที่เงี้ยเลยเพราะปลามันออกหากินหม้อคำดึกๆมากมันจะบ่ค่อยกินแล้วกัดจะบ่เห็นหงส์ก่อนเลยนะครับเด้ออันนี้กำลังมืดอันนี้ผมสิได้เปิดไฟหลังแรกก็หลอนซะแล้วพี่น้องเลยใส่ตั้งแต่เว้นพุ่นน่ะมันได้หลอนเดี๋ยวนี้ก่อนพี่น้องเสียบเงี้ยก่อนต้องหาปลาครับผมนี่ขึ้นมาซ่อเลยเงี้ยลงไปแล้วพ่อปูก็เอาครับผมเลยนี่อันนี้ก็ร้อนครับ
ยามมาหลายหลังน้องน้องก็ท่านได้จักตัวอยู่หลอนไปก็เข็งนี่พี่น้องมันกินเข็งหน่อยมันไม่หยาบเบิดซิปก็หลังแหละไม่ให้ได้ถือปลายตัวอยู่นี่ก็หลอนเหลือเบ็ดอยู่ประมาณสักสิบกว่าหลังเลยพี่น้องเอ้ยท่านใดพี่ปู่ตัวนึงจับเอาโอ้ทางนี้คือต้องปลาเขามุนมุนปลาอังถือมากพี่น้องเอ้ยนี่กันนะโอ้บกคอบกคอบกคอหน่อยพี่น้องบกคอหน่อยขอหน่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวปลดก่อนขอหน่อยตัวนึงโอ้กินเลือดจำไหมตายเลยเหรอเนี่ยโอ้เลือดเยอะกินฮอตทอดกันก่อนแล้วพี่น้องไปปนแล้วปนเนี่ยพี่น้องปนเนี่ยวานที่บริปนจะปนเนี่ยใกล้สิบวันแล้วล่ะพี่น้องยังบ่หลายหรอกประมาณ3-4หลังนี่แหละแต่ว่าผมได้ยินเสียงป่าคล้ายๆเป็นดินที่เบ็ดนี่แหละผมขึ้นไปเบิ่งกันเด็กมันอยู่ใส่โอ้แม่นี่ดีพี่น้องแม่นี่ดีแม่นี่ดีปลาอย่างนั้นเนาะลุงลุงพี่น้องเพิ่งกันโอ้ตะขอพี่น้องตะขอค่อยๆเลยค่อยค่อยโอ้ยนี่ครับพี่น้องขึ้นมาแล้วพี่น้องตัวงามนะตัวยังตามเงียบไปของหันพี่น้องนี่พี่น้องจะรู้เดี๋ยวกินไม่เดี๋ยวน้องสองนะพี่น้องตะกร้อตามเนี่ยมันหันดิมีเสียงเดี่ยงกันเลยกลับขึ้นมาเบิ่งตามเนี่ยไปอีกครับ
เบิ่งลังต่อไปพี่น้องครับพี่น้องปลามันกำลังเข้ามากินเบ็ดหอมยางมากแล้วมันเริ่มฟูดฟาดเลยดอดโอ้ยเงียร้อนพี่น้องเงียร้อนเดี๋ยวตามเงียก่อนครับจำครับพี่น้องบ้านจำครับว่าไรหรือยามครับทำที่หลังโอ้ปลาข้อน้อยพี่น้องโอ้ตัวเป็นไงดอกปลาข้อน้อยตัวนี้หน่อยน้องพี่น้องเลยตัวทมกันไปปูครับนี่แค่สีออกแก้งเดียวต่อไปนะยังมีกระหล่อนกระดุกพี่น้องกระดุกมันบ่กินแล่นมันฝ่องเงียอยู่หั่นมันแล่นนี่ล่ะแล่นดิใส่บ่พุ่นน่ะพุ่นน่ะแล่นอยู่พุ่นเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนพี่น้องปล่อยไว้ก่อนปลามันกำลังสิเข้ามาหากินเนี่ยครับเดี๋ยวปล่อยไว้สักพักก่อนครับผมปลากำลังออกมาปลากำลังออกมาหากินเบ็ดลงเบ็ดเลยพี่น้องเจ้าคือใส่บุยำมาเลยเครื่องข้างเลยก็ได้ปลาสักตัวอยู่รอบสองเล่นรอบแรกได้ปลาสามตัวนี่รอบที่สองนี่หลอนมัดคือเก่าหันละโอ้เขียงพี่น้องก็เขียงคุณน่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นปลาบ่คุณเขียงตัวใหญ่อยู่มีคนประชิงกันพี่น้องมันพวกคุณจะเย็นพี่น้องต้องเย็นๆหน่อยน้ำห่อนอยู่ปลายังพันเดียวออกจากหอมตอนนี้มันน้ำเย็นแล้วปลากำลังออกมาหากินรอบสองพี่น้องรอบสองได้ตัวเดียวเอ้ายังพี่น้องเขียงอีกตัวนี่ดีพี่น้องเลย
เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนด้วยกันนะเขียนพี่น้องเดี๋ยวกดปากกันด้วยพี่น้องขั้นน้ำไหลตายพี่น้องข้อน้อยตายละอ๋อมีบ้านตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องตัวปลาเดี๋ยวปนเอาปลากันดิยังชิลุดมือปนออกเรียบร้อยละนั่งต่อไปครับผมตอนนี้หลอนโอ้ยแม่งอันนี้เห็ดหลอนโอ้ยออกมาทันแม่งกระเตาเสียดเมียก่อนครับลังเงียบหลอนมันถือบอกพี่น้องคือดึงเบ็ดตึงๆหลอนปลาหยังล่ะโอ้บ่คอพี่น้องบ่คอตะโกนหน่อยปวดก้นครับปลาพี่น้องก็ได้เรียบร้อยแล้วครับผมเรื่องนั้นก็ไปบัดนี้ทั้งนี้หลอดเรื่องนั้นก็ไปครับหลังนี้สูงพอกันแล้วไอ้งับลงอีกน้องเจ้าอาจารย์อีปู่มันกินเยอะเลยเดี๋ยวไล่ยี่ปู่ขึ้นโคกกันนะเห็นบ่เนาะพี่น้องเห็นยี่ปู่บ่คุณน่ะ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 น่ะพี่น้องลึกๆก่อนนะนี่เสียละนี่คือไล่มันขึ้นโคกไงนะแล้วก็จับเอาเอาไปดองไปใส่ตำคุ้งซะนี่จังมันเรียนไปใส่มั้ยมือเห็นกำลังไงเนาะเนาะตั้งอยู่ที่ต้นเนาะโอ้ยปูกันนี่ต้องปูทั้งป่าเอ้ยเอาป่ากันพี่น้องเอาป่ากันปลาบ้างไว้ก่อนเดี๋ยวปูกันหมัดนี่คุณก็ปูแล้วมั้งเนี่ยไอ้ปูมันถึงมากินปลาไม่เบ็ดแล้วพี่น้องคอยเวลาตั้งกล้องเพชรนะไอ้ปูตัวงามขนาดตัวใส่ถุงอะไรกันเนี่ยปนปลาพี่น้องเลยทั้งปู่ทั้งป่าเลยตะโคนหน่อยกินเล็กขนาดแค่นี้หน่อย
Tenía que continuar. นั่งต่อไปครับอาจจะบางช่วงอาจจะไม่ค่อยเห็นปันใดแล้วครับเนี่ยเพราะว่าถ้าต้องใช้ฟังลงเบ็ดกล้องอาจจะจับบุตรถึงจุดโฟกัสปันใดเสื้อกระหลงหม่องที่กันนี่พี่น้องเลยบุญเงียบหล่อนกล้องจับมาถือทางแข้งพอดีเงียบหล่อนพี่น้องปูพี่น้องเอ้ยปูกินก็ได้เห็นปูก็พี่น้องพี่ลูกเลิกคนโอ้ยเดี๋ยวขึ้นโคกขึ้นไหนปูเนี่ยได้แล้วพี่น้องได้ปูแล้วมันกินเด็ดนะเอาไปซะเลยนี่เนี่ยเด็ดดองจำคุ้งซะเลยรอบสองยามแล้วพี่น้องยามเบิดแล้วผมที่ทายออกแต่บางช่วงนะครับด้วยบางช่วงผมก็อาจจะไม่ทายเพราะว่าประหยัดแบตครับจะเปิดทายเงี้ยวๆเลยครับแบตเปลี่ยนแบตครับผมจะไปเริ่มต้นต้นแรกก่อนครับหลังที่ใส่ต้นที่แรกก่อนอาจจะมืดจังไงนะครับเด้อหลังนี้พี่น้องว่ามันบ่ถือดูกันนะป่าหยังโอ้ก็ขอพี่น้องก็ขอก็ขอขอหน่อยพี่น้องจะปลดก่อนเด้อหอดท้องนับเลยพอดีต้มปุ้นเลยพี่น้องถุงกระแจบ่ได้สิเพราะว่าผมจับอีปูใส่ในนี่จะไปดองนะปูทั้งหลายแก้วมีอะไรจับอีปูแล้วเด็กเสียบเงี้ยก่อนอ
ี่น้องลงน้ำต่อไปพี่น้องกระดุกกระดุกมันอยู่เบ็ดผมติดเบ็ดบ่ล่ะโอ้ติดอยู่พี่น้องติดอ้าวบ่ติดพี่น้องมันบ่ติดเบ็ดฮะไปแล้วเนี่ยมันหลอนเนี่ยบ่หลอนเลยพี่น้องแต่มันบ่กินเราไปเบิ่งหนังใหม่หนังสุดท้ายมันไปนอนฝ่องซื้อมันบ่กินยามรอบที่3พี่น้องเดี๋ยวเบียดอยู่หาหกหลังยังพันในป่าจากตู่อยู่รอบที่3เลยรอบที่2ยังพ่อได้อยู่ถ้ารอบ3นี่บ่ได้เลยส่วนมากก็จะมีหล่อนน้ำหล่อนละครับส่วนหลายแม่งกระเตาแม่งกระเตาหลายพวกแม่งกระเตากินพวกน่ะปูตัวว่าไงพี่น้องกินเบ็ดอยู่พวกป่านกับพ่อมาแล้วเบิ่งแล้วพี่น้องอีปูอยู่คนลึกๆคนไปแล้วคนไปแล้วคนใช่แค่ลบไปทั้งนี้แหละไม่เห็นตัวดีใช่จะจับไปดองนี่นะท่านเห็นนะโอ้ใส่ใส่หรือวะโอ้นเย็นเขาป้าไปทั้งคุณสอดออกใส่บุบัดเนี่ยรอบสามยามเซ็ตแล้วพี่น้องพอได้จักตัวเลยรอบที่สามเนี่ยเริ่มว่อยๆแล้วฝนที่ตกแล้วใส่เงียบไปบ้างพี่น้องร้อนล่ะรอบนี้สิแม่นกู้ได้แหละครับรอบนี้ใส่ไปฮอดมื้ออื่นเช้าครับคันเป็นลักษณะนี้ฮอดมื้อเช้าก็บ่มีความหมายหรอกครับได้ป่าแต่รอบแรกกับรอบที่2รอบที่3บ่ได้เลยเดี๋ยวครับได้ตามเหนียวไว้จักหน่อยก่อนพักจักหน่อยแล้วสิมากู้ครับปลารดพี่น้องปลารดพี่น้องเห็นบ่มันใต้น้ําคนปลารดไอ้จังใดสิได้หั่นล่ะบาดนี่เนี่ยข้างจังโคกนี่เดี๋ยวผมเอาเนี่ยลงให้มันก่อนไปแล้วปลารดตัวเนี้ยใหญ่อยู่ครับตัวงามอยู่ไปกู้เบ็ดก่อนพี่น้องฝนตั้งเข้ามาแล้วปลาเหลี่ยมมาแล้วยังแต่วินออกสิกู้ท่านบ่นี่เป็นยังสิเตี่ยวบ่ขอเวลากู้เบ็ดก่อนนะพี่น้องเด้ออาจจะบ่ได้ทายได้ตอนนี้เพราะว่าฟ้าน้ำฝนกู้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝนกำลังมาพอดีเริ่มลุกมิดไปปล่อยแล้วนี่แหละครับที่ได้ว่ามันตะป่าด้วยครับนี่ปูก็ได้ร้ายขนาดเซลไปรองใส่ไปแต่ใส่ตำมะกุ้งเบ็ดกับกู้เรียบร้อยแล้วครับผมที่ได้กลับระบาดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิธีบ้านนาทมชาแนลนี้นะครับด้วยพ่อเป็นกำลังใจในเหตุคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปเสมอครับพอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ